ั่วโมงค่ะจะเดินทางถึงที่นี่เขามีอาหารเย็นด้วยแล้วต้องรีบไปเพราะว่าจะรีบไปกินอาหารเย็นไปดูซิว่าอาหารเย็นวันนี้เนี่ยเขาเตรียมอะไรไว้ให้พวกเรากินกันชนบ้านป่าเนี้ยค่ะแล้วก็ในนี้ค่ะเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนชอบแนวแบบสโลไลฟ์แล้วก็เป็นชุมชนนะคะแนะนำที่นี่เลยนะเดี๋ยวไปที่จอดรถก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันจ้าตอนนี้เอถึงที่พักแล้วนะคะที่คนบนดอยโฮมสเตย์ค่ะดีงามมากๆเลยค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวดูบรรยากาศด้านรอบนอกก่อนนะนี่เลยอันนี้จะเป็นที่พักของเอในคืนนี้เลยนะคะที่บนดอยค่ะลำปางนี่ค่ะบอกเลยว่าสดชื่นมากๆค่ะนี่แล้วก็จะมีจุดแบบว่าเราเล่นน้ำยันขาตรงนั้นได้นะคะตรงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเอจะพาเข้าไปดูที่พักนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราตามบอกว่าที่พักตรงนี้เนี่ยก็คือจริงๆอ่ะชั้นนี้มันมี2ห้องแต่ว่าถ้าสมมติว่ามากันแบบว่า2กลุ่มอ่ะเขาก็จะไม่ให้แบบพักร่วมกันนะเขาจะให้แบบว่าเป็นเซตเดียวเป็นกลุ่มเดียวเลยนะคะทีแรกคิดว่าแบบว่านอนตรงนี้เหรอเพราะมันมีหลายห้องแบบมันยาวไปมากเลยตรงเนี้ยเรามานั่งเล่นแบบว่านั่งทานอาหารในแบบว่าเป็นแบบชาด้านนอกได้เลยนะตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวมาถัดจากด้านในเลยนี่เดี๋ยวอันนี้นะคะก็กฎระเบียบนะคะคือห้ามส่งเสียงดังนะคะแล้วก็ห้ามสูบบุหรี่แล้วก็บ้านพักที่แบบชุมชนเนี่ยก็คือห้ามดื่มเหล้าทำอาหารอะไรเนี่ยค่ะห้ามไม่แบบนั้นทุกอย่างเลยนะคะก็คือตามไปด้านนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปด้านในเลยก็เป็นที่สองทางสองแปรนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะว่ามันจะน่ารักขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เรานอนตรงนี้ไม่ใช่นี่เลยค่ะโอ้ยน่ารักมากทุกคนแล้วก็จะมีแบบเป็นมุ้งด้วยนะก็เป็นห้องขนาดไม่ใหญ่มากคือนอนได้2คนนะแต่ว่าน่ารักมากมันเป็นแบบบ้านไม้ข้างหลังเลยแต่ที่สำคัญนะคะทุกคนตรงนี้เนี่ยคืออันนี้1ห้องแล้วใช่ไหมห้องนี้จริงๆอ่ะก็คือถ้าแบบเพื่อนๆมาเนี่ยมากี่คนก็คือแจ้งเขาก่อนเนาะมาเป็นกลุ่มเดียวก็คือจริงๆมันก็พักได้ประมาณถึง6ถึงจริงๆอ่ะพูดถึงกันเลย6นะเพราะข้างนอกเขาให้กางเต็นท์ได้นะก็คือถ้าไม่ซีเรียสก็นอนได้เลยนะคะนี่ก็เป็นห้องน้ำเปิดไฟนี่เป็นห้องน้ำก็แบบสะอาดสะอ้านมากแล้วก็เป็นแนวแบบว่าธรรมชาติก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆนะแล้วก็ห้องที่นี่มันไม่ได้ติดแอร์แล้วเพราะว่ามันเป็นแนวธรรมชาติแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งข้างหน้าแอร์ฟันก็มานั่งตรงนี้ได้เลยนะคะจบสองหน้าดีนะขอเลยชอบมากที่พักนี้ค่ะเขาคิดคนละเขาคิดเป็นหัวละ600บาทก็คือนั่งตรงนี้แล้วกันเนาะที่เขาคิดหัวละ600บาทก็คือ2คนก็1,200แต่ว่าเขาจะมีอาหารให้ก็คือก้อนเย็นที่มาแล้วก็เช้าก็คือ2มื้อก็ถือว่าไม่แพงนะแล้วก็ได้บรรยากาศแบบเนี้ยเยี่ยมมากเลยมาพักผ่อนและชาร์จแบตกันแบบควรถือว่าที่นี่ดีมากเลยที่นี่มีชื่อว่าทวนบุญดอยโฮมสเตย์ค่ะจังหวัดลำปางค่ะถ้าเพื่อนนะคะมาเที่ยวลำปางต้องมาที่นี่นะน่ารักจะให้เงินจะขอได้ไปดมขาเล่นก่อนนะเย็นสบายเพราะว่าวันนี้มาเย็นแล้วเดี๋ยวรอกินข้าวกันค่ะ
ลงมาแช่น้ำแล้วค่ะนี่พี่ตากล้องอยู่ตรงนู้นลงมาแช่น้ำแล้วค่ะทุกคนตรงนี้นะคะบรรยากาศด้านหลังดีงามมากนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าห้องพักของเรานะคะที่พักได้เลยตรงนี้นะคะตรงนี้บอกเลยว่าน้ำเย็นมากๆแล้วก็สดชื่นมากๆเลยอาบน้ำตอนเช้าได้เลยนะเนี่ยก็เดี๋ยวใช่ไงค่ะเอก็ค่ะที่พักที่นี่นะคะบอกเลยว่าดีมากๆเลยค่ะนี่ชั้นสองเราเหมาทั้งซอเลยค่ะเป็นของเราเลยวันนี้คนละ600 บาทก็บอกว่าวันนี้ค่ะห้องพักยาวเนี่ยก็คือ 1,200 บาทเท่านั้นเองค่ะทุกคนไงไปเจอกันรอบเย็นนะคะว่าวันนี้เนี่ยของทางโฮมสเตย์เนี่ยเขาจัดอะไรไว้ให้พวกเราได้ทานกันค่ะเดี๋ยวไปกันเลยป๊อบไปแล้วมาแล้วค่ะบอกเลยว่ามาเป็นขันโตกแบบนี้เลยนะคะนี่สำหรับ2คนนะคะก็จะมีนี่เลยอันนี้จะมีแกงจืดนะคะบอกเลยหอมน่าทานมากนี่ก็อันนี้จะเป็นอันนี้เนี่ยหน้าตาน่าทานมากๆแต่ว่าอย่าไปรู้ว่าอันนี้จะเป็นเมนูชื่อว่าอะไรนะนี่น่ารักมากมาเป็นเซตแบบนี้เลยค่ะเขาจะมีเป็นแบบว่าเนี่ยค่ะจะมีเป็นข้าวด้านในนะแล้วก็จะมีเป็นผักอะค่ะนี่จะมีเป็นผักด้านในเลยน่ารักแล้วก็จะมีอันนี้เป็นน้ำพริกของทางเหนือนี่แหละตรงเนี้ยเดี๋ยวเอลงไว้ด้านล่างนะไม่รู้ว่าชื่อว่าอะไรกันบ้างนะคะก็เดี๋ยวเอขออนุญาตไปทานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมารีวิวบอกรสชาตินะคะว่ารสชาติอาหารที่นี่เป็นยังไงบ้างค่ะอาหารเหนือเจ้าก็อันนี้ค่ะจะเป็นข้าวห่อแบบนี้มาเลยนะคะสำหรับหนึ่งคือมาเป็นแบบนี้เลยทุกคนนี่หน้าตาน่าทานมากมากทำร้อนๆเลยมากินเลยเร็วอันนี้ข้าวจะเป็นข้าวหุงดอกอัญชันนะนี่เราแค่กินแกงจืดอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะอันนี้อะไรไม่รู้สลัดยำมะเขือเทศนี่ลองชิมดูเนื้อปลาเหมือนน้ำปลาป่องไหมคล้ายสุดยอดนี่ค่ะพี่ปันชาวค่ะยังอยู่ที่ลำปางอยู่นะอยู่หมู่บ้านป่าเข้ากันดีเช้านี้นะเอ๋ก็เริ่มเลยเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วก็ไม่ลืมอีกแล้วพาไปเลยค่ะคนทั่วหน้านะตอนนี้ดีมากเลยบอกแล้วว่าใช้อยู่ตลอดตื่นมาเนี่ยหน้านุ่มลื่นมากใช้ง่ายหวานจะหมดแล้วดีนะใช้
ไม้แบบว่ายังเหลืออยู่อ่ะเรียบร้อยแค่นี้เองทุกคนดูใกล้ก่อนน่าจะฉ่ำเงาแล้วก็นุ่มลื่นมากๆเลยใช้ดีมากสองตัวนี้ไปหาซื้อกันนะไม่ได้ขายหรอกไปหาซื้อกันทุกคนก็เดี๋ยวมีกันทายกลับบ้านกันแล้วค่ะก็จะมีในส่วนของในเซ็ตนะก็จะมีดริปกาแฟด้วยค่ะจัดมาให้เป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนก็นั่งดริปกาแฟกันไปเลยเดี๋ยวเราไปดื่มกาแฟก่อนนะคะแล้วค่ะทุกคนนี่หอมกาแฟมีคนไม่กินกาแฟเหนือตาแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะลองชิมดูค่ะผมอ่อนๆหอมชาร้อนก็ทริปนี้นะคะเอกพาเที่ยวที่จังหวัดลำปางนะคะแล้วก็พากินพาเที่ยวนะแล้วก็อิ่มบุญกันด้วยนะคะก็ถ้ายังไงค่ะเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องนัตตี้เจนี่ด้วยนะคะรอบหน้าไปเที่ยวไหนคอยติดตามกันไว้นะคะกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆครั้งต่อไปนะคะเดี๋ยวนี้ลาไปก่อนลำปางไม่ลำพังเย้สบายค่ะ